ันนี้แผนที่ทางดนตรี Music Atlas จะพาท่านไปสืบค้นร่องรอยการเดินทางของวงดนตรี Heavy Metal ระดับแนวหน้าของไทยในยุคที่เพลงร็อกกำลังเฟื่องฟูกับเอกลักษณ์ในสไตล์การแต่งตัวและน้ำเสียงของนักร้องนำที่แหลมสูงน่าจะหาใครเลียนแบบเหมือนพวกเขาคือหนึ่งใน13ขุนพลร็อกแห่งสยามประเทศไทยร็อกก่อกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของสองหนุ่มเลือดร็อกตุ้ยอนุรักษ์ยิ่งนครและแม็กเสรีวิหกเถินสองหนุ่มคู่ข้างคล้ายในดนตรีร็อกเริ่มจากแม็กกับผมสองคนก็ผมออกจากโฟกซองผมว่าเจอแม็กเขามีห้องซ้อมผมก็ไปหาเขาแต่เขาก็คุยกับผมว่าไหนๆแล้วก็มาเจอกันแล้วแม็กทำวงเลยวงร็อกแล้วกันแล้วเราก็มาหาคนเล่นก็หามือเบสหามือกองแล้วนักร้องเป็นเพื่อนเก่าอยู่สุขไหโกลกแล้วก็มาซ้อมมันที่บ้านแม็กจึงเริ่มชักชวนเพื่อนๆให้มาร่วมเป็นสมาชิกของวงและตัดสินใจไปออดิชั่นที่ร้านร็อกผับร้านที่เน้นเฉพาะดนตรีร็อกเท่านั้นพอดีเจ้าของอ่ะเขาก็เอาเพราะว่าพอดีตอนนั้นเล่นเพลงที่มันไม่ค่อยเหมือนใครเป็นเพลงวงสไตเปอร์วงพอยซันบอลเล็กคูลและที่นี่เองเป็นสถานที่ที่ปั้นวงดนตรีร็อกชั้นนำของเมืองไทยหลายวงไฟล็อกมันแรงเต็มตัวแล้วผมก็เลยต้องเล่นในผับเพราะผมคิดว่าถ้าเล่นล็อกผับเดี๋ยวมีแมวมองเยอะสักวันอาจจะได้ออกเทปไม่นานสมาชิกในวงไฮร็อกมือกลองและมือเบสได้ขอลาออกจากวงไปตุ้ยและแม็กจึงต้องหาสมาชิกใหม่ได้เตยกิติศักดิ์คงสมัยมารับตำแหน่งกลองส่วนมือเบสได้เปสุรัตน์ทับวังและเมื่อนักร้องนำคนเก่าได้ขอลาออกจากวงสมาชิกในวงจึงต้องสลับกันร้องเพลงพอดีนักร้องอ่ะเขาหนีไปที่อื่นเขาไปเล่นที่อื่นใช่ไหมคราวนี้ก็เหลือ4คนก็เดี๋ยวก็จะโดนเจ้าของไล่ออกก็วันหนึ่งก็ไปนั่งร้านที่พี่ชายเขาเล่นแล้วเป้เขาขึ้นไปเล่นเพลงยังจำไว้ของพี่อิฐตอนนั้นก็พอดีเล่นอยู่โรงแรมแล้วเบื่อที่จะเล่นแบบเพลงแจ๊สบ้างเล่นตามรถที่โรงแรมFMLบ้างมันเบื่อก็เพื่อนโทรมาเฮ้ยมึงไปเล่นล็อกไหมลองดูไหมอะไรเงี้ยจะใจชอบอยู่แล้วก็เลยไปออดิชั่นได้จนในที่สุดทุกคนในวงเริ่มเห็นว่าเป้มีพรสวรรค์และด้วยน้ำเสียงที่แหลมสูงเหมาะกับการร้องเพลงร็อกจึงให้เป้มาเป็นคนรับหน้าที่นักร้องนำคู่กับการเล่นเบสซึ่งถือว่ายากเพราะต้องแยกประสาทสัมผัสให้ดีและเป้ก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีในตอนนั้นเองสมาชิกในวงก็เหลือเพียงแค่4คนเท่านั้นที่ยังก่อกลุ่มเล่นดนตรีกันเรื่อยมาผมบอกอุ้ยเป้เสียงท่อเนี่ยมันไม่โชว์บ้างวะจริงเหรอบอกใช่เสียงเนี่ยต้องดังต่อไปนี้นะร้องเพลงที่วงไปเลยก็ให้เขาเริ่มฝึกร้องเพลงฝรั่งที่เป็นเพลงล็อกไฮร็อกเล่นดนตรีประจำที่ร้านร็อกผับแรกๆฝีมือการเล่นดนตรีของไฮร็อกยังถือว่าไม่เข้าตาแต่เจ้าของร้านเชื่อว่าพวกเขาต้องทำได้หากได้รับการฝึกฝนพวกเขาจึงฝึกฝนเล่นดนตรีกันอย่างหนักในห้องซ้อมเล็กๆของร้านทั้งซ้อมทั้งโชว์ทุกวันจนฝีมือของพวกเขาเริ่มเข้าคันและเริ่มมีแฟนเพลงมารอชมการแสดงของพวกเขามากขึ้นไฮร็อกได้มีโอกาสไปเล่นแบ็คอัพให้กับปฐมพรปฐมพรและเล่นเปิดวงในคอนเสิร์ตของปฐมพรที่ลานสวปมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยปฐมพรได้ขอให้พวกเขาเปลี่ยนชื่อวงเป็นการชั่วคราวจากไฮร็อกเป็นปีศาจเพื่อให้เข้ากับบทเพลงในอัลบั้มของปฐมพรWe'll be right back.
เสิร์ตของปฐมพรถือว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของไฮร็อกที่มีผู้ชมร่วม 30,000 คนสร้างความตื่นเต้นให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากเมื่อคอนเสิร์ตจบลงพวกเขาถูกกล่าวขวัญและมีแฟนเพลงขอตามไปฟังดนตรีต่อที่ร้านร็อกผับจนทำให้ในวันนั้นที่ร้านมีแฟนเพลงเข้ามามากมายจนประตูร้านปิดไม่ได้และนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาเริ่มถูกจับตามองหลังจากที่ไฮร็อกเล่นดนตรีในผับจนเริ่มมีชื่อเสียงถึงลีลาการร้องการเล่นดนตรีได้อย่างสะใจในสไตล์เฮฟวี่เมทัลไม่นานความสามารถของพวกเขาก็เริ่มไปเข้าตาแมวมองทั้งหลายรวมทั้งเสือธนพลอินทริศโปรดิวเซอร์หัวกะทิและนักแต่งเพลงของ RS Promotion ก็เป็นอีกคนที่มองเห็นแววและเป็นผู้ชักนำไฮร็อกเข้าสู่วงการเพลงภายใต้สังกัด RS Promotion ซึ่งในขณะนั้นคือ RS Soundค่ายเทปเริ่มสนใจเสือเป็นคนที่มาดูแล้วเพื่อนก็มาบอกเต้ยบอกเต้ยมีคนก็สนใจเรานะตอนแรกผมก็ไม่รู้จักเขาหรอกเขาก็มานั่งหน้าร้านแล้วเขาก็ชวนเขาให้นามบัตรมาของเขาอ่ะแล้วให้เข้าไป RS นัดเจอเฮียเขาอยากจะคุยด้วยเฮียฮอเราเล่นอยู่ล็อกผับอะไรเงี้ยก็เลยชอบสนใจวงนี้มันดีมาทักทายเมสันจ้าไฮร็อกยังขาดมือเบสจึงต้องหามือเบสมาเพิ่มเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเปที่ต้องเป็นคนร้องนำจึงได้จอนภูริสุขารมมารับหน้าที่ในตำแหน่งเบสเมื่อไฮร็อกตกลงเซ็นสัญญาทำอัลบั้มพวกเขาจึงเลิกเล่นประจำที่ร็อกผับและทุ่มเทให้กับการซ้อมดนตรีกันหนักมากขึ้นถึงแม้ว่าไฮร็อกจะเล่นดนตรีตามผับตามบาร์กันมาเป็นเวลานานพอสมควรแต่พวกเขาก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่ในวงการเพลงเธอหกล้มคงเจ็บหรือรักเขาเป็นบทเรื่องน้ำตาไหลไม่นานก็หายซึ่งจิรพันธ์นังสวานนท์รับหน้าที่เป็น Executive Producer และพงศักดิ์ภูววีรานนท์รับหน้าที่เป็น Producer โดยลักษณะของเสียงร้องของเป้เขาเนี่ยที่เป็นนักร้องนำของวงไฮร็อกเขาเนี่ยก็เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าทำได้โดยไม่รู้สึกว่าอึดอัดหรืออะไรมากอะไรเงี้ยแน่นอนเสียงเป้มันต้องเป็นร็อกอยู่แล้วจะดุเดือดเลือดพล่านกว่าคลายโดสักนิดนึงอะไรเงี้ยมีเอกลักษณ์ของเขาคือเสียงเขาสูงมากนะแล้วก็มีแก้วเสียงที่ไม่เหมือนคนอื่นแก้วเสียงที่พิเศษแต่ว่าประสบการณ์ในห้องอัดเนี่ยก็ยังไม่มีเราต้องไปนั่งเทรนกันอยู่พักหนึ่งทีเดียวก็ได้คุณพงศักดิ์เนี่ยพงศักดิ์มาดูแลเป็นผู้ช่วยเหมือนกันนะก็จะเป็นคนเทรนตั้งแต่ต้นเลยก็รู้สึกยังไงก็มันก็องค์จะพระเจ้าอุปทานมาให้อย่างนี้ฮะเราก็ถนัดแบบนี้อยู่แล้วแล้วเมื่อก่อนเราเป็นอิสลามแล้วต้องใช้เสียงแบบนี้อยู่แล้วฮะพอเอาไปใช้กับงานเทมันก็เลยกลายเป็นเวลาที่มันก็แปลกดีแต่ตอนนั้นไม่ชอบเสียงตัวเองมันไม่เหมือนคนชาวบ้านเขาอะตุยอนุรักษ์ยิ่งนครรับตำแหน่งกีตาร์มือกีตาร์จอมเก่าที่ชื่นชอบเพลงร็อกเป็นชีวิตจิตใจก็ตอนเด็กๆแบบน้าชายก็เป็นพวกเด็กช่างกลก็ชอบดีกีตาร์จีบสาวอะไรพวกนี้ฮะโตขึ้นก็อยากจะเป็นเหมือนเขาก็เป็นฮีโร่ในใจก็เลยอยากเล่นตั้งแต่นั้นมาแม็กเสรีวิหกเหินรับตำแหน่งคีย์บอร์ดที่มีลีลาเฉพาะกับเสียงเปียโนที่ลุ่มลึกเตยกิตติศักดิ์คงสมัยรับตำแหน่งกลองกับสไตล์การตีกลองที่ดุดันมันสะใจตุ้ยกับแม่ก็ตั้งวงไฮร็อกก่อนแล้วพอมาหางกลางของเราไงเราก็เดินไปบอกตุ้ยไอ้วงนะที่มีมือกลองอย่างเรานะณวันนั้นก็เลยคุยกันตุ้ยก็เลยโอเคและจอนภูริสุขารมรับตำแหน่งเบสมือเบสจอมลีลามีเอกลักษณ์การแสดงออกเฉพาะตัวที่ทุกคนจำกันได้
ังจากที่เขี้ยวเข็นฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักอัลบั้มชุดแรกของ5หนุ่มไฮร็อกก็ได้เริ่มออกวางแผงในปี2533กับชื่ออัลบั้มที่แสดงถึงความเป็นตัวตนแท้ๆของไฮร็อกในชื่ออัลบั้มว่าคนพันร็อกในแนวเฮฟวี่เมทัลอย่างเต็มรูปแบบกับภาพลักษณ์สไตล์การแต่งตัวที่แหวกแนวจากวงดนตรีร็อกที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกันผมยาวเสื้อหนังรองเท้าหนังและมีสีสันจัดจ้านดึงดูดทุกสายตาพวกเขารับอิทธิพลแฟชั่นจากวงซินเดอเรลล่าและลาวเนสเป็นต้นแบบ